อะไรข้าวเหนียวสวัสดีค่ะวันนี้อันพาทุกคนมาเที่ยวทุ่งข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดหวานเนาะออกดอกออกฝักเรียบร้อยแล้วนะคะเราดูกันตั้งแต่ตอนปลูกเนาะ2เดือนกว่าๆนะคะก็อีกน่าจะไม่เกิน1เดือนก็จะเก็บผลผลิตแล้วค่ะดอกสวยมากๆเลยดอกข้าวโพดมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดหวานเนาะที่นี่ก็จะปลูกข้าวโพด2แบบนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานก็จะเก็บตอนดิบเนาะส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็จะเก็บฝักแห้งนะคะเดี๋ยวอันจะพาทุกคนชมบรรยากาศโดยรอบนะสวยงามมากๆเลยค่ะไปตามมาเอามาดูบรรยากาศข้างในนะข้าวเหนียวนำทางไปเอาเหนียวไปเนี่ยสวยงามมากๆเลยทุ่งข้าวโพดนะคะโอ้นกกลิ่นหอมมากๆเลยนะเพื่อนๆดอกข้าวโพดมีกลิ่นหอมนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอันพาดูใกล้ๆเนาะเขาจะออกฝักแล้วนะคะเนี่ยค่ะฝักก็กำลังออกแล้วอ่อนๆอยู่เนาะยังไม่แก่นะคะแหมวันก่อนอันพาชมตอนเช้านะมองไม่ทะลุฝั่งโน้นแล้วค่ะนะอยู่ยืนงงอยู่ในดงข้าวโพดหวานนะคะไอ้นี่ของเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ที่บ้านเราแต่ของเราก็ปลูกนะคะอยู่ที่ที่แม่สูนเนาะเนี่ยดอกข้าวโพดสวยไหมมันจะย้อนแสงนิดนึงนะอันมาทางนี้หน่อยนึงเนาะเนี่ยบรรยากาศที่บ้านค่ะที่บ้านก็ค่อนข้างจะเป็นเกษตรกรกันนะคะก็ปลูกข้าวโพดหวานทำสวนมะม่วงสวนลำไยนะคะนี่ต้นมะพร้าวเนี่ยดอกข้าวโพดสวยมากๆค่ะเริ่มมีฝักแล้วนะคะเพราะว่ามัน2เดือนกว่าแล้วเนาะเริ่มออกใหญ่นะคะเนี่ยค่ะออกเป็นใยออกเป็นฝักนะคะอีกเดือนหน้าก็จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะตอนเก็บเกี่ยวเดี๋ยวอันพามาชมนะคะเราดูกันตั้งแต่ต้นแล้วเนาะตั้งแต่ปลูกเลยค่ะจนโตทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะข้าวโพดก็มีอายุ45วันก็เก็บฝักนั่นหมายถึงว่าแก่นะคะแต่ถ้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็จะเก็บฝักแห้งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดหวานเราเก็บดิบนะคะก็เก็บกำลังกินนะคะทางญี่ปุ่นเขากินฝักดิบกันนะคะคือเก็บสดๆแล้วก็กินเลยค่ะจะมีรสชาติหวานเนาะแต่บ้านเราไม่นิยมนะคะจริงๆมันก็กินได้นะคะเพื่อนๆมันก็คือข้าวโพดนี่แหละอันไปกินฝักตั้งหลายตังค์เลยแต่บ้านเราไม่นิยมกินเนาะเพราะอาจจะท้องอืดได้อะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่แบบกินดิบหรือเปล่าอันก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยค่ะสวยนะน่ารักเนาะเหมือนแมงกะพรุนเลยจินตนาการสูงมากมากเลยอันเหมือนแมงกะพรุนที่ว่าเขาแบบว่ายน้ำอยู่กลางทะเลนะหนวดข้าวโพดนะคะก็ฝักใหญ่นะคะเนี่ยข้าวโพดบรรยากาศโดยรอบบ้านนั้นก็ฝั่งโน้นก็ทะลุไปก็จะเป็นทุ่งนาที่แบบข้าวโพดยังปลูกน้อยๆอยู่นะคะประมาณ1เดือนนะคะคืบกว่าอันนี้มัน2เดือนกว่าจะ3เดือนแล้วค่ะใกล้เก็บเกี่ยวเดือนหน้าก็เก็บเกี่ยวแล้วค่ะข้าวโพดโตไวนะคะส่วนภูเขาลูกนั้นก็คือพระธาตุดอยนโมนะคะมุมนั้นก็ต้นกล้ามปูที่เราไปขุดดินแล้วก็เอาไปปลูกอะไรนะต้นลูกชิ้นหรือต้นเต๋านะคะพาชมบรรยากาศรอบๆอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีอะไรให้ชมหรอกค่ะดูแต่พืชผักมีแต่พืชแต่ผักแต่สวนค่ะก็ที่นี่ก็มีสวนละไม้สวนมะม่วงสวนลำไยสวนกล้วยเมื่อก่อนเขาปลูกอ้อยกันค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ปลูกกันละตอนนี้หันมาปลูกข้าวโพดหวานกันนะคะนะคะเดี๋ยวอันพาชมลำน้ำแม่ปังโอเคนี่บรรยากาศนะลำห้วยน้ำแม่ปังนะคะหน้าแรงก็น้ำประมาณเนี่ยค่ะไม่ถึงกระแห้งขอดนะพอมีค่ะแต่ไม่เยอะเนาะ
วันนี้มาเอาใบก้ามปูนะคะจะเอาไปเพาะชำต้นกล้าต้นลูกชิดนะคะเพื่อนอันนี้คือต้นก้ามปูเราอยู่ข้างบนนี้นะคะบลื้อบลาค่ะมาเอาใบก้ามปูนะคะไปผสมดินนะคะแล้วก็เพาะต้นกล้าเนาะอันนี้เอาบรรยากาศลำน้ำแม่ปังมาฝากบ้านนั้นมีลำน้ำนะคะถึงมีปลาน้ำห้วยเนาะไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะหน้าแล้งก็จะตืดแควนะจะซ่อนนะคะเนี่ยค่ะลำน้ำแม่ปังที่พาหลานหลานมาเล่นนะคะเนี่ยน้ำเย็นสดชื่นนะคะลำน้ำแม่ปังไหลมาจากขุนปังนะคะเพื่อนๆนู่นอ่ะเขาลูกนู่นนะคะห่างจากที่นี่ประมาณ12กิโลนะคะอัตราน้ำอยู่ที่โน่นนะคะก็ไหลมาจากตรงนี้ก็ลำน้ำแม่ปังไหลไปบรรจบที่เขื่อนแม่งัดนะคะไหลไปชนกับลำน้ำแม่งัดแล้วก็ไหลลงเขื่อนแม่งัดปะการชนนะคะเดี๋ยวไปช่วยพี่ขุดใบก้ามปูก่อนเด้อเนี่ยค่ะบรรยากาศมาฟักอันนี้ต้นก้ามปูนะคะอายุหลายร้อยปีนะคะต้นใหญ่มากนะคะ